รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันแล้วที่เขาบอกกันว่าเมฆเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนด้วยจริงไหมคะอาจารย์โอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากครับส้มคือปกติเนี่ยเราพูดภาวะโลกร้อนปั๊บเนี่ยก็คือถึงแก๊สเรือนกระจกแต่ถ้าเราเห็นเส้นพวกนี้นะครับมันคือผลึกน้ำแข็งจำนวนมหาศาลเลยอยู่บนท้องฟ้าจากงานจักสานเหล่านี้นะฮะเราจะเอามาเพิ่มไอเดียเก๋ๆให้กับต้นไม้ของเราได้อย่างไรบ้างครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเขย่าความคิดกับวิทย์รักโลกรายการที่จะเล่าเรื่องวิทย์เพื่อปลุกความคิดให้คุณเข้าใจในสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของภาวะโลกร้อนในบ้านเราเนี่ยมีหลายสาเหตุนะคะอย่างเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก๊าซต่างๆซึ่งแน่นอนว่าระบบภูมิอากาศของโลกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโลกร้อนด้วยเขาเรียกกันว่ากลไกป้อนกักภาษาอังกฤษเรียกว่า climate feedback หนึ่งในนั้นก็คือเมฆซึ่งวันนี้นะคะส้มจะพาทุกคนไปเรียนรู้นั่นคือเมฆมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรบ้างกับภาวะโลกร้อนกับดร.บัญชาค่ะตอนนี้นะคะส้มอยู่กับดร.บัญชาธนบุญสมบัตินะคะนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับส้มครับได้ยินมาว่าอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆถูกต้องไหมคะถูกต้องครับนะคะถามอาจารย์นิดนึงว่าชมรมนี้เขาทำอะไรกันคะอาจารย์ชมรมนี้ก็เป็นกลุ่มคนที่มีความหลงไหลในท้องฟ้าโดยเฉพาะเมฆหรือปรากฏการณ์เช่นรุ้งกินน้ำอาทิตย์ทรงกรดนะครับหรือว่าแสงสีสวยๆตอนที่ดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกนี่เป็นต้นนะครับก็รวมตัวกันอยู่ในโซเชียลมีเดียแห่งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ 68,000 คนโอ้ไม่น้อยนะครับครับเยอะอยู่ 67,000 คนประมาณนี้นะครับคือเหมือนเป็นการรวมพลคนรักธรรมชาติทำนองนั้นนะแต่ว่าใช่แต่ว่ามุ่งไปที่ท้องฟ้าเป็นหลักแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เขาโพสต์ภาพกันไปเนี่ยบางครั้งก็จะมีพวกภาพสัตว์นะครับภาพธรรมชาติในรูปแบบอื่นติดมาด้วยใช่นะคะเห็นบอกว่าเมฆจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายชื่อแล้วก็มีหลายแบบด้วยเหรอคะเมฆมีหลายรูปแบบนะครับความจริงเนี่ยส้มหรือว่าท่านผู้ชมนะครับลองดูนะครับเวลาบอกว่าถามเด็กๆว่าไหนลองวาดภาพเมฆสิคนก็ทำแบบนี้ใช่ไหมฮะอยากแบบนี้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นก้อนๆแบบนี้ใช่ค่ะแต่ถ้าเรามองเมฆในท้องฟ้านะครับแน่นอนว่าบางครั้งเป็นก้อนแบบที่ว่านะแต่บางครั้งมันก็เป็นริ้วๆก็มีใช่ไหมเป็นเส้นๆก็มีเป็นเส้นๆก็มีนะเป็นแผ่นบางๆก็มีใช่ใช่เมฆมีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ถ้าจะเอาแบบคร่าวๆเนี่ยนะครับมีภาพให้ดูด้วยคร่าวๆคือแบบนี้นี่แสดงถึงสกุลของเมฆสกุลของเมฆซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับกำหนดมา10สกุล10สกุลไม่ใช่ใบหวยนะครับ10สกุลนะครับคือเขาจะแบ่งเมฆเป็น2ลักษณะแบบนี้นะครับ คือระดับต่ำกลางแล้วก็สูง อันนั้นจะได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกแบบนึงคือเมฆที่เป็นก้อนๆกับเมฆที่เป็นแผ่นๆกับเมฆที่เป็นริ้วๆแล้วก็จากการที่มันต่ำกลางสูงกับเป็นลักษณะเป็นรูปร่างก้อนริ้วอะไรพวกนี้นะครับมาผสมกันนะครับได้10แบบนะครับแต่ก็จะมีบางแบบที่สำคัญกับเรามากๆเช่นเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งทำให้เกิดฟ้าผ่าได้นะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันแต่ว่าเมฆบางอย่างก็จะไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมช่วยบังแดดให้เรานะครับแล้วก็ไม่มีฝนนี่เป็นต้นนะครับนะคะอยากให้อาจารย์อธิบายเอาแบบละเอียดนิดนึงเพราะว่าบางคนอยากทราบว่าเอาเมฆขั้นต่ำเป็นแบบไหนชั้นกลางยังไงคร่าวๆคือแบบนี้นะครับเอาเป็นชั้นนะขออภัยต้องเรียกว่าเมฆชั้นหรือระดับก็ได้นะครับพวกต้องเป็นกลุ่มของหยดน้ำหรือน้ำแข็งอยู่ที่ระดับความสูงมากๆขนาดนี้นะครับอุณหภูมิติดลบน้ำเนี่ยเป็นน้ำธรรมดาไม่ได้แล้วมันเย็นจัดเช่นติดลบ10องศาเซลเซียสดังนั้นก็กลายเป็นน้ำแข็งดังนั้นเวลาพูดว่าเมฆชั้นสูงเนี่ยพวกนี้คือเมฆน้ำแข็งอ๋อนี่เมฆน้ำแข็งจริงๆเป็นเมฆน้ำแข็งอยู่นะครับทีนี้มันก็จะมีชั้นกลางกับชั้นต่ำนะครับสองอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักการคล้ายๆกันคือเป็นหยดน้ำทั้งคู่แต่จุดประเด็นคืออย่างนี้ครับประเด็นคือว่าถ้าเป็นเมฆชั้นต่ำหรือระดับต่ำนี่นะครับถ้าเกิดว่าหยดน้ำมันใหญ่มากจนมันตกลงมาเนี่ยมันมีโอกาสตกถึงพื้นกลายเป็นฝน
แต่ถ้าเกิดว่านะครับเมฆอยู่สูงมากๆเลยเช่นประมาณสัก5หรือ6กิโลเมตรเนี่ยนะครับน้ำตกลงมาเนี่ยมันตกเรียกว่าอย่างนี้ไปไม่ถึงดวงดาวคือลงไม่ถึงพื้นคือว่ามันระเหยไปหมดก่อนไม่มีฝนนะครับนั่นคือคร่าวๆคือแบบนั้นครับแล้วที่เขาบอกกันว่าเมฆเนี่ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนด้วยจริงป่ะคะอาจารย์โอ้เรื่องนี้น่าสนใจมากครับน้องส้มคือปกติเนี่ยเราพูดว่าภาวะโลกร้อนปั๊บเนี่ยเราคิดถึงแก๊สเรือนกระจกเราจะสะดุ้งใช่ไหมแก๊สสะดุ้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็ทางที่สายบอกว่าเกิดจากแก๊สเรือนกระจกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไอ้น้ำต่างๆนะครับแต่ว่าน้อยครั้งมากเลยที่จะพูดว่าเมฆเนี่ยมีส่วนนะครับมีส่วนคำถามคือมีส่วนยังไงนั่นสิคะใช่ครับผมให้ดูภาพนี้แล้วกันนะครับนะครับให้ดูภาพนี้นี่คืออะไรคะอาจารย์อันนี้เป็นพื้นดินนะครับซึ่งก็แทนด้วยหญ้าเขียวนะครับแล้วก็ลองคิดถึงเมฆสองระดับลองคิดถึงเมฆก้อนนึงก่อนก็ได้คุณผู้ชมลองคิดอย่างนี้นะครับเมฆบริเวณไหนถ้าไม่มีเมฆเลยนะครับแสงแดดที่ส่องลงมานะครับแสงลงมาเนี่ยก็ถึงพื้นโดยตรงเลยถูกไหมครับภาพตามจ้าเลยไม่มีเมฆไม่มีเมฆเลยแดดจะร้อนมากร้อนมากๆใช่ไหมแปลว่าพื้นดินเนี่ยก็รับเอาความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือแสงต่างๆไปเต็มเต็มเลยถูกไหมครับแต่ถ้ามีเมฆอยู่เมฆก็มาบังถูกไหมครับเมฆเนี่ยช่วยถ้าเกิดเรามองจากด้านบนเนี่ยเมฆช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์ออกไปดูนะครับหรือว่าสะท้อนรังสีต่างๆออกไปแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามองแค่นี้เราก็จะบอกว่าโอ้ดีจังเนอะเมฆช่วยกันแดดช่วยกันรังสีต่างๆไม่ว่ารังสี UV ช่วยกันแต่ประเด็นคือว่าอย่างนี้ครับโลกเราเนี่ยนะครับมีอุณหภูมิค่าหนึ่งดังนั้นโลกเราเนี่ยก็จะแผ่ความร้อนออกมาด้วยนะครับความอุ่นๆออกมาสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าไม่มีเมฆไอความร้อนรังสีอินฟราเรดนะครับมันก็พุ่งเข้าสู่ออกสู่อากาศไปเลยโดยตรงแต่ถ้ามีเมฆก็เหมือนกับมีหลังคามาขัดมันอยู่มันจะไปชนกับเมฆแล้วถูกสะท้อนกลับลงมาในกรณีแบบนี้เมฆจะทำตัวอีกแบบนึงเมฆจะบอกว่าฉันทำตัวเป็นตัวเก็บกักความร้อนให้กับโลกใช่ๆคำถามคือว่าเมฆตกลงคุณช่วยกันรังสีที่สะท้อนออกไปหรือคุณช่วยเก็บกักกันแน่แบบไหนมากกว่าใช่ค่ะนะครับอาจารย์ต้องแจกแจงเลยค่ะสรุปช่วยกันหรือช่วยคำตอบคร่าวๆง่ายๆเลยครับคำตอบง่ายๆคืออย่างนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของเมฆค่ะพวกเมฆระดับต่ำๆเมื่อกี้ที่พูดเมฆชั้นต่ำเนาะระดับต่ำพวกนี้เอาชั้นต่ำพวกนี้จะช่วยให้โลกเย็นลงนะครับทำให้โลกเย็นลงแต่พวกเมฆที่อยู่สูงๆพวกนี้ทำให้เมฆทำให้โลกเนี่ยอุ่นขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบการพูดแบบคร่าวๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจะลงรายละเอียดว่าเป็นเมฆลงรายละเอียดยังไงมีปริมาณแค่ไหนแบบนั้นครับน้องส้มเคยเห็นนี่ไหมครับบางทีเครื่องบินไปเนาะแล้วก็ติดตามเครื่องบินมาจะมีเส้นขาวๆอยู่บนท้องฟ้าใช่คืองงเหมือนกันสมมติมันคืออะไรบินแล้วมันอยู่แบบเป็นเส้นๆใช่บางครั้งก็มีแน่นอนค่ะนี่ต้องให้อาจารย์อธิบายบางคนเนี่ยนะครับผมลองถามเพื่อนแล้วเมื่อก่อนเราเคยคิดนะเอ๊ะแค่ควันหรือเปล่าไม่ใช่ควันมันคือควันที่ออกมาจากเครื่องบินหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอต้องบอกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ควันที่ออกจากเครื่องบินแต่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับควันที่ออกจากเครื่องบินจริงๆมันคือเมฆนะครับมันคือเมฆคืองี้ครับเครื่องบินพวกนี้นะครับเครื่องบินไอพ่นพวกนี้นะครับเวลาเชื้อเพลิงเขาเผาไหม้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับรถยนต์นั่นแหละนะครับมันก็จะมีพวกขม่าวควันออกมาใช่ไหมครับออกมาใช่ไหมครับทีนี้ขม่าวควันพวกนี้นะครับพอมันออกมาในอากาศแล้วนี่นะครับเขาจะทำตัวคล้ายๆกับแกนนำม็อบอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆกันเนาะเขาจะไปเรียกเอาพวกไอ้น้ำในอากาศเนี่ยมาเกาะเขาแบบมาลุมเขาทีนี้ไอ้น้ำในอากาศมาเกาะเขาปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่สูงมากนักเนี่ยมันจะกลายเป็นหยดน้ำเล็กถ้าหยดน้ำเล็กๆมากๆคือเมฆแต่ทีนี้ประเด็นคือว่าเครื่องบินเนี่ยที่บินเนี่ยบินอยู่สูงมากประมาณ10กิโลเมตร10กิโลเมตรนี่เป็นระดับความสูงที่อากาศเนี่ยอุณหภูมิติดลบติดลบแปลว่าน้ำเนี่ยจะกลายเป็นน้ำธรรมดาไม่ได้แล้วต้องเป็นน้ำแข็งดังนั้นเวลาเราบินอยู่สูงใช่ดังนั้นเวลาเราเห็นเส้นพวกนี้นะครับมันคือผลึกน้ำแข็งจำนวนมหาศาลเลยอยู่บนท้องฟ้าทีนี้เนื่องจากว่าเมฆแบบนี้เขาเรียกคอนเทรลนี่นะครับชื่อเขาคือคอนเทรลเนี่ยนะครับเขาพอถูกลมเกลี่ยเนี่ยครับเขาทำตัวคล้ายเมฆแบบนี้คล้ายเมฆซีรัสแบบนี้ใช่ซึ่งเมื่อกี้เรียนให้ทราบแล้วว่าถ้าเป็นเมฆซีรัสพวกนี้นะครับทำให้โลกอุ่นขึ้นใช่ดังนั้นเนี่ยอย่างกรณีของเมฆที่เกิดจากเครื่องบินเนี่ยนะครับจึงมีความกังวลว่าหากมีการใช้อากาศยานมากๆนี่นะครับนอกจากมีการเผาผลาญเชื้อเพลิงเกิดคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดเมฆที่เรียกคอนเทรลซึ่งจะแปลงกลายไปเป็นเมฆซีรัสซึ่งทำให้โลกอุ่นขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนนึงแต่ว่าในวงการบินแล้วก็วงการภูมิอากาศวิทยาเนี่ยสนใจเรื่องนี้มากนะครับน้องส้มเคยเห็นไหมครับเมฆบางก้อนนะครับอยู่ใกล้ๆสองก้อนอยู่ใกล้กันนะครับก้อนนึงดูขาวแต่ก้อนนึงดูเทาๆกว่าใช่เราสังเกตดูนะครับตอนนี้ค่ะอาจารย์เห็น
เทาทั้งนั้นเลยเทาทั้งนั้นเลยตอนนี้มันเป็นพวกฝุ่นควันพวกนั้นนะครับเป็นพวกฝุ่นคาร์เรคเทสนะครับนะแต่วันไหนถ้าเกิดท้องฟ้าใสนะครับหรือว่าเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีนะครับให้ลองสังเกตนะครับถ้าไม่ใช่มุมแสงอาทิตย์นะครับเมฆบางก้อนเนี่ยจะดูขาวกว่าอีกก้อนหนึ่งบางก้อนดูคล้ำเลยหรือถ้าเราถามคนทั่วไปบอกว่าเอ๊ะเคยสังเกตมาเมฆฝนมักสีอะไรเมฆฝนมักจะสีเทาๆใช่ๆแบบเมฆฝนจะมาแล้วใช่เมฆฝนสีเทาเพราะว่าหยดน้ำฝนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่คืองี้ครับถ้าเรามีเมฆ2ก้อนนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำเท่าๆกันเนี่ยนะครับก้อนไหนที่มีขนาดหยดน้ำใหญ่กว่าก้อนนั้นจะดูเทาๆมากกว่านะครับก้อนไหนที่หยดน้ำเล็กๆจะดูขาวเลยนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าสภาวะในเมฆเป็นไงทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือว่าพวกหยดน้ำเล็กๆพวกนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออย่างนี้เขาพยายามจะตกลงมาไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเล็กเกินไปเนี่ยอากาศมันจะพยุงเอาไว้อย่าเพิ่งตกมาเลยจนกว่าเขาจะรวมตัวกันหรือใหญ่ขึ้นเนี่ยจนทั้งใหญ่พอจะตกมันฝนส้มลองจินตนาการดูนะครับหากบางบริเวณมีเงื่อนไขของพวกฝุ่นละอองต่างๆที่เราเรียกว่าละอองลอยหรือว่าปัจจุบันชอบเรียก PM 2.5 ง่ายๆเนี่ยจริงๆมันแค่ส่วนหนึ่งนะครับไปทำให้เกิดหยดน้ำเล็กๆจำนวนมากในเมฆบริเวณหนึ่งนะครับเมฆเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าหยดน้ำมันเล็กๆทั้งนั้นเลยใช่ๆมันโอกาสเกิดหยดน้ำใหญ่ได้ยากมากดังนั้นบริเวณนั้นฝนตกจะลดลงนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในแถบนะครับมหาสมุทรอินเดียนักภูมิอากาศวิทยาพบว่าอย่างนี้ครับแถบมหาสมุทรอินเดียในช่วง50ปีที่ผ่านมาปริมาณฝนลดลงอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็คำถามคือว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นสิคำตอบคือว่าบริเวณนี้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้นเวลามีโรงงานอุตสาหกรรมปั๊บเรานึกถึงอะไรฮะป่องควันใช่ไหมใช่ปล่อยเลยค่ะป่องควันปล่อยออกมาพวกนี้คือละอองลอยซึ่งจะมีผลต่อการเกิดเมฆทีนี้เมฆคือตัวการทำให้เกิดฝนหากว่าการเกิดเมฆเปลี่ยนแพทเทิร์นหรือรูปแบบการเกิดฝนก็เปลี่ยนค่ะอาจจะน้อยลงหรืออาจจะมากขึ้นนะครับแล้วแต่ปัจจัยใช่ครับใช่อันนี้ก็คือเป็นกลไกที่เมฆเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลักษณะการเกิดฝนด้วยนะครับเมื่อกี้ถามอาจารย์เพิ่มเติมว่าแล้วนอกจากเมฆล่ะคะกลไกอื่นที่ป้อนกลับอะค่ะยังมีครับมีปัจจัยอื่นน่าสนใจมากแถวบ้านเราไม่มีนะครับคิดถึงขั้วโลกเวลาคุณส้มคิดถึงขั้วโลกคิดถึงอะไรครับคิดถึงอากาศหนาวอากาศหนาวใช่หนาวจังเลยอากาศหนาวเนาะอากาศหนาวแล้วก็คิดถึงพวกน้ำแข็งใช่ไหมครับคิดถึงหมีได้ไหมคะหมีขาวจากขั้วโลกเหนือนะครับนะครับน้ำแข็งและหิมะถูกไหมครับเยอะเลยนะครับน้ำแข็งและหิมะเนี่ยนะครับการที่เขามีสีขาวเพราะเขาสะท้อนแสงดีไงคือแสงลงไป 100% เขาสะท้อนกลับมาต้องประมาณถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหิมะเนี่ยสะท้อนมา 90% อันนี้เขาจะมีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์บอกอย่างนี้นะครับถือว่าแสงลงไป1หน่วยคือ100%เนี่ยนะครับถ้าเป็นหิมะกลับมา90คือ 0.9 นี่เป็นต้นแต่ถ้าเป็นพวกแผ่นน้ำแข็งเนี่ยนะครับลงไป1หน่วยเนี่ยจะกลับมาครึ่งนึง 50% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำทะเลธรรมดาเนี่ยสมมติแสงตกกระทบน้ำทะเลธรรมดาปั๊บเนี่ยนะครับสะท้อนมันน้อยมากเลยออกมาแค่ 6% แล้วมันทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไรคะอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าแบบนี้นะครับ คือภาวะโลกร้อนเนี่ยนะครับมันทำให้น้ำแข็งละลายถูกไหมครับพอร้อนขึ้นน้ำแข็งละลายสิ่งเกิดขึ้นคือน้ำแข็งเนี่ยเดิมทีเคยทำตัวเป็นแค่กระจกสะท้อนแล้วกันกระจกสะท้อน เดิมทีเคยสะท้อนได้เยอะเลย สมมติว่าสะท้อนไป100 หน่วย แต่ถ้าเกิดว่าขนาดมันลดลงปริมาณลดลงไปเนี่ยก็ย่อมสะท้อนได้น้อยลงมันแบบนี้ไงครับภาวะโลกร้อนนะครับผมมีแผนภาพนิดนึงนะครับมีป้ายด้วยดีจังชอบภาวะโลกร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับน้ำแข็งเคยมีอยู่แค่นี้หดลงไปเดิมทีเคยสะท้อนได้เยอะคราวนี้สะท้อนน้อยลงนะครับสะท้อนน้อยลงปั๊บนะครับโลกก็ร้อนขึ้นอีกกลับไปซ้ำเติมภาวะโลกร้อนอีกก็จะวนใช่อันนี้เรียกว่าเป็น positive feedback คือเป็นกลไกป้อนกลับแบบบวกนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับแถบขั้วโลกเหนือแล้วนะครับอันนี้เมื่อปี1984กับ2016เนี่ยเทียบกันนะครับก็เนี่ยประมาณส้มลองดูใช่ไม่ได้นานเลยใช่ใช่นะครับในช่วงเวลาเนี่ย20ปีนะครับ30ปีเนี่ยน้ำแข็งขั้วโลกเหนือนะครับแถบสุดอาร์กติกเนี่ยมีประมาณแค่นี้2016นะครับแต่ว่า2016นะครับเมื่อประมาณ4ปีก่อนเหลือแค่นี้เองประมาณสักครึ่งนึงเดี๋ยวนะคะป้ายนี้คืออันนี้คือ1984อ่ะอันนี้2016ครับเวลาผ่านไปประมาณสัก30ปีนะครับน้ำแข็งหายไปครึ่งหนึ่งที่เขาห่วงกันคือแบบนี้ไงครับใช่ยิ่งโลกร้อนขึ้นเท่าไหร่นี่นะครับมันก็ยิ่งป้อนกลับให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเท่านั้นอาจารย์แล้วมันเหลือน้อยมากเลยไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมดูสิคะอันนี้ก็เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกว่า Arctic Amplification อันนี้ภาษาวิชาการให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันครับ Arctic คือขั้วโลกเหนือนะครับ
amplify amplification คือการขยายคือขยายนี่ในแง่ที่ว่าโลกร้อนก็ยิ่งร้อนขึ้นหนักขึ้นไปอีกนะครับคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะสามารถช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ตัวสำคัญตัวที่ชื่อสำคัญที่สุดคือแก๊สเรียกว่าแก๊สเรือนกระจกนะครับได้แก่คาร์บอนไดออกไซด์นะครับจากกิจกรรมเช่นการขนยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับถ้าว่าเราสามารถมุ่งสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับก็อาจจะช่วยให้มันลดลงมาได้นะครับนะครับหรือใช้พลังงานทดแทนพลังงานลมนะครับพลังงานจากมหาสมุทรต่างๆนะครับหรือว่าการเกษตรบางอย่างนะครับจะปลดปล่อยแก๊สมีเทนออกมานะครับก็ต้องลดตรงนั้นไปทีนี้ถ้าคนธรรมดานะครับคนธรรมดาเนี่ยในประจำวันเนี่ยก็ลดการใช้พลังงานนะครับถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ถ้าจำเป็นต้องใช้ก็คือเลือกผลิตภัณฑ์ที่อาจจะมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์คือการผลิตของเขาเนี่ยทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเหมือนกันใช่แต่ว่ามันน้อยกว่าเมื่อเทียบกับอย่างอื่นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้สำหรับโรคเราค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะเราก็แน่นอนอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งอะไรนะคะอีกรอบนึงชมรมคนรักมวลเมฆนะคะดีมากเลยอันนี้นะคะได้ดูธรรมชาติด้วยขอบคุณอาจารย์มากขอบคุณค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะแต่รายการของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าพี่ฮู้รออยู่ค่ะวันนี้มีสิ่งประดิษฐ์แล้วก็ DIY อะไรมาฝากกันบ้างเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับพบกับผมฮู้ DIY นะครับอากาศร้อนขึ้นทุกวันเลยนะครับเราต้องหาวิธีทำให้บ้านเราเย็นสดชื่นกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นวิธีไหนเดี๋ยวมาดูกันครับผมสำหรับไอเดียที่เราจะมานำเสนอกันครั้งนี้นะฮะก็คือการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับหน้าต่างให้กับผนังบ้านของเรานะฮะแต่ว่าจะแค่ปลูกต้นไม้เฉยๆก็คงไม่ใช่นะฮะเราจะต้องมาทำไอเดียเก๋ๆกันนั่นก็คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมครั้งนี้นะครับก็จะมีพวกงานจักสานต่างๆนะฮะอย่างเป็นฝาชีเล็กๆนะครับตะกร้าพลาสติกนะครับผมนะฮะหลายๆรูปทรงนะครับแล้วก็ครีมกับกรรไกรนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นไม้ที่ใช้แขวนตรงระเบียงนะฮะม่านหน้าต่างของเรานะฮะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจากงานจักสานเหล่านี้นะฮะเราจะเอามาเพิ่มไอเดียเก๋ๆให้กับต้นไม้ของเราได้อย่างไรบ้างครับเริ่มจากไอเดียแรกเลยนะฮะเราใช้ต้นคราวฤาษีแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาซื้อมาเนี่ยเขาก็จะมีตัวลวดเนี่ยแขวนมาให้หรือถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถที่จะดัดลวดอาจจะเป็นสีสันต่างๆนะครับเอามาทำให้มันแขวนได้นะฮะก่อนอื่นเราต้องดัดให้มันตรงก่อนแล้วก็คล้องเข้าไปนี่ก็ลักษณะคล้ายๆเหมือนแมงกะพรุน อันนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนงานศิลปะที่หนึ่งที่แขวนอยู่ที่หน้าต่างของเรานะฮะเป็นแมงกะพรุนที่เคลาเป็นต้นหนวดฤาษีนะฮะให้ความสดชื่นกับบ้านเราหรือจะลองเปลี่ยนรูปทรงต่างๆดูก็ได้อาจจะปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นงานอาร์ตมากขึ้นนะครับอาจจะเอา2รูปทรงมาผสมกันเข้าไปเราอาจจะประกอบกันให้กลายเป็นรูปทรงที่เป็นโคมลักษณะนี้ก็ได้นะฮะเป็นเหมือนกับโคมอันนี้ก็คือไอเดียแรกนะฮะที่เรามานำเสนอในการที่จะทำให้ตัวไม้แขวนของเราเนี่ยดูไม่ธรรมดาไอเดียต่อไปนะครับเราก็จะลองนำเอาต้นเดฟนะฮะมาลองดูว่าเราจะประยุกต์ต้นเดฟเนี่ยกับภาชนะจักสาร
รูปทรงอื่นๆได้อย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเราเอาตัวกระถางตัวนี้ใส่เข้าไปในตัวตะกร้าเนี่ยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนี่ฮะก็จะได้เป็นเหมือนกระเช้ากระเช้าของต้นเดฟนะฮะที่ดูสดใสแล้วก็สีเขียวกับสีแดงเนี่ยก็ดูตัดกันดูแล้วสดใสแปลกตาไปอีกแบบนึงจะแขวนให้เป็นลักษณะนี้ก็ได้หรือว่าเราอาจจะใช้วิธีแขวนแบบใช้กระเช้าแขวนแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะลองตัดตรงนี้ดูเป็นกระเช้าต้นเดฟนะฮะก็ดูน่ารักไปอีกแบบนึงต่อมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะลองประยุกต์เอาตัวตะกร้าพลาสติกนะครับผมที่มันมีรูปทรงที่มันซ้ำๆกันอาจจะนำมาเรียงต่อให้กลายเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็คล้องเข้าไปนะครับเดี๋ยวขอเล่นกับรูปทรงของตัวนี้ละกันที่เป็นเดฟด่างนะครับลองใส่เข้าไปมองดูแล้วก็เหมือนกับโคมไฟหรือเหมือนประติมากรรมสักอย่างที่ช่วยให้มุมต้นไม้ที่บ้านของเราดูแปลกตานะครับหรือจะลองใส่หลอดไฟนะฮะใส่โคมไฟพวกไฟประดับที่เป็นไฟระยะไฟที่เป็นไฟคริสต์มาสเนี่ยใส่เข้าไปข้างในก็กลายเป็นโคมไฟที่ให้ความสดชื่นเขียวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นให้กับบ้านเราได้ด้วยนะครับก็นี่แหละฮะเป็นไอเดียง่ายๆนะครับในการที่จะประยุกต์ภาชนะต่างๆนะฮะที่มีรูปทรงแปลกตาเนี่ยเข้าไปผสมผสานกับตัวต้นไม้ของเราต้นไม้แขวนให้ดูสดชื่นแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากขึ้นครับและนอกจากไอเดียของต้นไม้เหล่านี้นะฮะที่เป็นลักษณะของการห้อยลงมาเนี่ยเราลองเลือกต้นไม้ที่เป็นลักษณะของการที่มันเลื้อยขึ้นก็มีนะฮะอย่างพวกอัญชันหรือว่าภูด่างเนี่ยก็จะมีทั้งสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ค่อยๆเกาะไปบนภาชนะบนรูปทรงของฟอร์มที่เราทำไว้นะก็น่าจะดูสวยแปลกตาไปอีกแบบนึงรวมไปถึงตัวภาชนะที่เราเลือกใช้เนี่ยนอกจากงานจักสานที่เป็นตะกร้าเหล่านี้เนี่ยอาจจะหาของเหลือใช้ที่มีอยู่ในบ้านได้อย่างเช่นพวกจานชามพลาสติกนะฮะกล่องภาชนะต่างๆที่อาจจะเสียแล้วนะเราเอามาซ้อนมาจัดวางให้เกิดเป็นรูปทรงแล้วก็ทำเป็นภาชนะที่จะให้ต้นไม้เนี่ยเกาะแล้วก็เลื้อยให้สวยงามได้ครับผมวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนอีกหนึ่งเรื่องแล้วส้มก็เชื่อว่าตอนนี้ทุกคนค่ะ
ต้องตระหนักแล้วก็ต้องตื่นตัวแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะช่วยกันคนละไม้คนละมือเกี่ยวกับช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้ออกไปไหนก็อย่าเพิ่งสตาร์ทรถเพราะถ้าเกิดสตาร์ทรถเนี่ยเขาก็จะปล่อยก๊าซพิษออกมาก็ทำให้เกิดโลกร้อนไปอีกค่ะแต่เอาเป็นว่าสุดท้ายนี้ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันนะคะโลกของเราก็จะไม่ร้อนอีกต่อไปนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเขย่าความคิดกับวิทย์รักโลกค่ะพร้อมกับส้มนะคะครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่แน่นอนวันนี้สวัสดีค่ะตัวเราเนี่ยมีส่วนไหมคะที่ทำให้เกิด PM 2.5 มนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะครับอาจารย์พูดกันตรงๆอ่ะนะคะจริงๆแล้วทุกท่านมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกิจกรรมอันที่2ที่เริ่มแปลกแล้วผมเพิ่งค่อนข้างเห็นชัดในปีนี้ค่ะผมเรียกเขาว่าฝุ่นหลังเที่ยงคืนฝุ่นหลังเที่ยงคืนกระถางเป็นถังหรือเป็นภาชนะดินเผาต่างๆก็ได้ประกอบรูปทรงให้มีภาชนะส่วนล่างที่มีพื้นที่ในการเก็บน้ำนะครับเป็นม่านน้ำตกผ่านตรงหน้าต่างของคุณนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5 นะฮะให้เข้ามาในบ้านของเราน้อยที่สุดด้วยครับ